สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามีเมนูชุดใหญ่นะครับเป็นราดหน้าฮ่องกงนะครับฮ่องกงแท้ๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราใช้แป้งฮ่องกงนะครับแป้งมันฮ่องกงนะหรือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่าแป้งมันฝรั่งนะครับ 100% นะถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้งมันฮ่องกงเนี่ยเพื่อนๆใช้เป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะครับแบบเบสิกที่บ้านเรามีนะโอเคแต่วันนี้ไม่มีแป้งมันฮ่องกงนะครับก็เลยต้องใช้แป้งมันฮ่องกงนะครับแล้วก็คะน้าฮ่องกงแบบเบบี้คะน้านะครับเล็กๆนะครับตัวนี้ไม่ได้มาจากฮ่องกงแท้ 100% นะครับแต่ว่าที่บ้านเราเชียงใหม่ปลูกได้แล้วนะครับตัวนี้ไปซื้อจากแมคโครมาก็ถุงหนึ่งนะครับก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับโอเคตัวนี้เบ้มีเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่คือในที่นี้หมายความว่าเส้นที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เอามาหั่นนะครับเบ้เอามาหั่นเองนะก็ตัดแต่เป็นชิ้นนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญของวันนี้นะครับหมูหมักนะครับวันนี้เบ้ทำหมูนุ่มไว้นะครับก็หมักไว้ตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิของห้องนะครับประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็หยุดการทำงานของเขานะครับโดยการเอาเข้าตู้เย็นใส่ทัพเปอร์แวร์แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้นะตัวนี้หมูจะนุ่มมากๆเลยนะครับเบสได้สูตรมานะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปคลิกที่ลิงก์ด้านบนนะครับเบสจะมีลิงก์เด้งขึ้นมานะครับด้านบนนะโอเคเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับไม่ยากนะเพื่อนๆสามารถเอาไปอะแดปทำเป็นหมูสูตรหมูกระทะเนื้อผัดมะน้ำมันหอยหรือเอาไปผัดกะเพราแต่หลักๆเนี่ยเน้นๆเลยจะเอามาทำราดหน้านะครับโอเคแล้วก็มีเห็ดนะครับเห็ดจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะน้ำซุปน้ำสต๊อกนะครับต้องมีน้ำตาลนะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเหล้าจีนนะครับเหล้าจีนพริกไทยป่นนะครับน้ำมันงาหลักๆเนี่ยจะเน้นที่หมูนุ่มนะครับหมูจะนุ่มมากเนื้อเขาจะฟูขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยครับค่อนข้างหลายขั้นตอนนิดนึงป่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเบสจะขอไปผัดเส้นก่อนนะครับป่ะไปกันเลยครับเปิดไฟได้เลยครับเร่งไฟแบบสุดลิสต์สุดเด็ดเลยนะครับขั้นสุดเลยนะเบอร์5นะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกระทะให้ร้อนก่อนนะครับโดยการใส่น้ำมันนะครับลงไป1รอบนะอุ่นกระทะให้เขาร้อนเลยนะครับวันนี้เบสอาจจะใช้กระทะที่ดำนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดเส้นนะครับตัวนี้ถ้าใช้เป็นเทฟลอนนะครับเขาจะทนความร้อนไม่ได้สูงนะครับกระทะจะไหม้เอาเนาะเปิดไฟแรงๆเลยนะครับเพื่อนๆให้กระทะเขาร้อนๆนะนะครับแล้วเทน้ำมันออกนะครับเพื่อนๆร้อนๆเลยนะครับวอร์มกระทะนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันนะครับตัวนี้อาจจะยุ่งนิดนึงนะเพราะว่าเบสอยากได้เส้นให้เขาหอมนะครับเขาลงได้เลยครับเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับโอเคใช้ที่คีบนะครับถ้าเพื่อนๆมีกระทะเหล็กนะครับก็ใช้กระทะเหล็กก็จะดีเลยนะแบบอาหารจีนนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าเขาจะไม่ติดกระทะเลยนะต้องวอร์มกระทะให้เขาร้อนๆนะครับเทคนิคคือบางคนนะครับทำแล้วก็ติดกระทะวุ่นวายนะครับทำแบบนี้นะให้เขาหอมกระทะนะครับหอมกลิ่นไหม้สักนิดนึงไฟแรงๆเลยนะครับเพื่อนคั่วเส้นให้เขาหอมๆนะครับเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปแต่งสีนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนิดเดียวเนี่ยครับเพื่อนๆ เวลาที่เราไปทานที่ร้านอาหารนะครับร้านราดหน้าเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะนี้นะครับหอมนะครับหอมซีอิ๊วนะ
กลิ่นเขาจะขึ้นเลยเพื่อนโอเคได้แล้วนะครับปิดไฟเสร็จแล้วครับเส้นนะครับป่ะเดี๋ยวไปขอจัดใส่จานแป๊บหนึ่งนะครับเปิดกระทะตั้งไฟอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทอดหมูกันครับตักน้ำมันลงไปนะครับวอร์มกระทะเหมือนเดิมนะเพื่อนวอร์มกระทะให้เขาร้อนนะครับแล้วเพิ่มน้ำมันลงไปนะครับเพื่อนๆเพิ่มน้ำมันเย็นๆเนี่ยลงไปนะเดี๋ยวเราตักเนื้อหมูลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนนะเพื่อนๆตัวนี้นะหมูเขาจะสะดุ้งเลยนะครับแล้วเขาจะฟูทันทีนะหมูนุ่มของเรานะเพื่อนๆคลิกลิงก์ดูได้ด้านบนนะครับเบ้มีวิธีการสอนทำหมูนุ่มนะครับสูตรภัตตาคารนะไปดูได้เลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าหมูเขาจะฟูนุ่มเด้งขึ้นมาเลยนะครับไฟแรงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไฟแรงเท่านั้นทอดตรงนี้สัก2นาทีเอาขึ้นเลยครับเดี๋ยวจะเขาจะไปสุกต่อในจานอีกนะนี่เห็นไหมหมูเขาจะฟูนุ่มเด้งลอยขึ้นมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมชิ้นใหญ่ชิ้นโตเลยนะครับนี่ราดหน้าต้องแบบนี้นะครับหมูต้องนุ่มต้องเด้งต้องฟูแบบนี้นะเอาขึ้นได้เลยครับนี่นะครับเห็นไหมหมูเด้งของเราหมูนุ่มนะครับเด้งฟูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนผัดน้ำกันเลยครับเปิดไฟเลยนะครับขั้นตอนการผัดน้ำนะครับเพื่อนๆน้ำราดเขานะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับนิดเดียวนะวอร์มกระทะให้ร้อนเลยนะครับตัวนี้นะเบ๊เปลี่ยนกระทะแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะผัดนะเมื่อกี้ความร้อนของกระทะตัวนี้ไม่สามารถใช้กับตัวนั้นได้นะครับมันร้อนจัดไปนะไฮไลท์ของเราลงไปเลยคะน้าฮ่องกงครับเอาก้านลงเลยวันนี้เลือกใช้อ่อนๆเลยนะครับแล้วก็เห็ดนะครับตามใจชอบนะครับเพื่อนผัดเลยนะครับผัดให้เขาสะดุ้งไฟนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำสต๊อกลงไปนะโอเคใส่น้ำสต๊อกลงไปได้เลยครับตามใจชอบนะครับเพื่อนๆตัวนี้น้ำสต๊อกนะถ้าเพื่อนทำเยอะก็ใส่เยอะนะครับไฟนี่แรงเลยนะครับขอเช็ดนิดนึงครับ6นะเมื่อกี้เราไปทอดไปทอดของหมูให้มันฟูเด้งนะครับหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวนั้นสูตรหมูนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราปรุงกันเลยนะครับเพื่อนๆน้ำตาลทรายนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆประมาณ2ช้อนชานะครับน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนชาเหมือนกันครับซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนชานิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีเขานิดนึงพอเดือดจัดๆเลยนะครับเอาหมูนุ่มของเราลงไปเลยหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับเห็นไหมว่ามันจะฟูเลยครับเพื่อนๆน่าทานมากๆนะครับไฟต้องแรงเท่านั้นนะครับเพื่อนๆต้องย้ำกันอีกทีนะไฟแรงเท่านั้นนะครับ
น้ำมันงานะครับตามใจชอบนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ประมาณ2ช้อนชานะครับแป้งมันฮ่องกงครับค่อยๆใส่ลงไปเพื่อนๆค่อยๆใส่ลงไปครับเหนียวๆนะครับทำกินเองนะครับหมูเยอะได้นะขอเช็ดสักนิดนึงครับเลยเดี๋ยวเบสจะชิมรสนะครับเพื่อนๆเติมซอสหอยลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มรสก่อนหน่อยต่อด้วยเหล้าจีนนะครับนิดนึงนะครับเพื่อนๆใส่ไปใส่ตรงปลายกระทะนี่ขอบๆกระทะนะครับคนนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆขอเช็ดหน่อยวันนี้6เยอะเลยนะครับปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วครับร้านหน้าฮ่องกงครับเดี๋ยวเราไปราดกับเส้นกันเลยป่ะโอเคเรามาตักเสิร์ฟกันเลยครับเพื่อนๆโอ้โหหมูเด้งนะครับกับเส้นที่เราทำไว้นะสุดยอดเลยครับเพื่อนหอมมากๆนะหอมมากๆหอมมากๆเบสหิวข้าวเลยเนี่ยน้ำนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆราดหน้าฮ่องกงของเรานะเพื่อนๆลองไปทำกันได้นะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆแล้วก็อร่อยแล้วก็น่าทานมากๆครับนี่เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยครับควันฟุ้งเลยนะครับหอมอร่อยมากๆนะครับวันนี้มีทั้งสูตรหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับแล้วก็การทำราดหน้าให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปทำกันได้นะครับทำตามเบสแล้วก็บอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆดูแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพแล้วก็เป็นเคล็ดลับให้กับตัวเองนะครับในการทำอาหารนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับทำแล้วอร่อยมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวเบสจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้เบสด้วยนะครับเพราะว่าเบสมีอะไรดีๆเบสก็จะมาอัปเดตที่ช่องอย่างแน่นอนนะครับอะไรใหม่ๆแล้วก็มีสูตรอะไรดีๆเบสก็จะมาลงไว้นะครับโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ